ไม่รู้จะทำอะไรแอนนาเอาแซลมอนออกมาจากฟรีเซอร์แฟนบอกว่าถ้าออกมาแล้วไม่ต้องเอาเข้านะแอนนาความจริงมีผัดแล้วค่ะตั้งหม้อหุงข้าวก็ข้าวบราวน์สีน้ำตาลไว้ให้แฟนค่ะคือข้าวกล้องผัดก็ผัดแล้วค่ะผัดผักทั่วไปใส่เห็ดใส่นี่ด้วยค่ะแล้วก็ใส่ไก่ด้วยก็คือครบแต่ว่าพอบอกแฟนบอกว่าปลาแซลมอน3ชิ้นเนี่ยได้ออกมาจากฟรีเซอร์แล้วยาวเข้าไปอีกคือได้ออกมาละลายแล้วไม่ต้องเข้าอีกก็คือเป็นแพ็คๆเขาเป็นแพ็คๆไว้มาจากห้างลักกี้แล้วค่ะซื้อมาก็เวลาแอนนาหาซื้อปลาแซลมอนนะคะก็จะหาซื้อแบบว่าตามห้างเพราะว่าบางทีซื้อจากตามตลาดห้างคนจีนน่ะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะบางทีเขาไม่รู้หรือว่าเขาพูดไม่ได้ก็คือว่าถ้าหาตามห้างมันจะหาพวกไวคอร์สนะคะก็คือแบบตามธรรมชาติไม่ใช่ปลาเลี้ยงค่ะสูงง่ายก็คือหาแบบไม่ใช่หาปลาเลี้ยงนะคะก็เนี่ยค่ะก็เห็ดนี้อนาก็ได้มาจากตลาดวันนั้นแหละที่ว่าวันศุกร์อนาไปได้มาว่าจะไปหาเห็ดมันไม่ได้รีวิวก็ซื้อเห็ดมารีวิวค่ะก็จะทำเมนูดีๆกินก็นึกไม่ออกก็เนี่ยค่ะก็ย่างปลาแซลมอนแล้วก็ทุกอย่างทำให้เป็นบาร์บีคิวได้อยู่ที่เราค่ะว่าจะใส่อะไรใส่อะไรก็เนี่ยค่ะพอแอนนาย่างกริลปลาแซลมอนเสร็จก็แอนนาก็จะเอาแบบผักสลัดลงให้เขาแล้วก็กินกับน้ำสลัดก็จะมีวินิก้าพวกแบบว่าอิตาเลียนนะคะอิตาเลียนบาซามิกค่ะมันจะมาเป็นแบบว่าเป็นเซตเป็นแพ็คๆนะคะก็ไม่ต้องไปซื้อน้ำขวดเรซซิ่งใหญ่บางทีอยู่ที่ว่าอินกรีเดียนของมันว่ามันเฮลตี้ไหมอันนี้ของที่แอนนากินมันจะเป็นแบบว่าอิตาเลียนน้ำส้มนะคะน้ำส้มอิตาเลียนบาซามิกคนที่เป็นอิตาเลียนจะรู้ค่ะก็คนไทยก็รู้ได้ค่ะถ้าเขาจะศึกษาแล้วก็ได้ทานค่ะนี่คือส่วนย่อยของสลัดของพี่โรเจอร์ค่ะไม่ใช่ของแอนนาหรอกค่ะก็นี่ค่ะก็ย่างปลาแซลมอนค่ะก็รู้จะกินอะไรทำอะไรก็ทำเนี้ยให้แฟนค่ะก็คอยกลับไปกลับมาเดี๋ยวมันสุกแล้วก็ดูออกค่ะบางทีฝรั่งเขายังกินเห็ดดิบเป็นสลัดแล้วก็พริกได้ค่ะเหมือนบ้านเราที่กินกับส้มตำค่ะกินโชว์เป็นพวกพริกหวานนี่มันเป็นลูกเล็กค่ะบางทีมันมามีเยอะๆค่ะก็เลยถูกถุงละเหรียญกว่าเองค่ะพริกเนี้ยค่ะพริกแดงๆพริกเบลนะคะนี่ก็คือเบลมันเบลเนี้ยนะตามที่อนาเรียนนูทริชั่นมาตอนปี2510ค่ะเบลคือเป็นมีวิตามินซีมากที่สุดกว่าชนิดอื่นๆเลยเบลอ่ะมันจะเปรี้ยวๆส้มๆมีวิตามินซีมากเลยค่ะอันเนี้ยเนี่ยค่ะอันเนี้ยวิตามินหลายอันเนี้ยเนี่ยเบลสีแดงเบลสีส้มเบลสีเหลืองค่ะเบลอันนี้รุ่นลูกเล็กค่ะมินิจิ๋วค่ะค่ะมาทานกันค่ะมาทานปลาแซลมอนความจริงมันสุกไม่นานมันสุกไม่ยากอะค่ะปลาแซลมอนของพี่โรเจอร์ทุกที่บางทีเขายังกินดิบอย่างเห็นไหมซูชิใช่ไหมคะแต่นาไม่กินดิบหรอกค่ะนากินดิบกินซูชิไม่เป็นไม่ใช่คอซูชิขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ